วันนี้เรามาขับรถชนคนกันดีกว่าเอ้าเมื่อกี้พลาดค่ะไม่รอดแน่แกเอ๋ยเฮ้ยเมื่อกี้วิญญาณเดอะแฟตเข้าสิงครั้งนี้แหละแต้มบุญสูงมากแต่การขับรถแบบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการไต่แรงได้เหมือนกันนะไปดูกันสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะคลิปนี้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ชมที่อยากเห็นพี่มินขับรถทั้งเกมจัดไปค่ะพร้อมพี่มีเทคนิคดีๆมาบอกด้วยก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหากันเนี่ยไปดูอัปเดตกิจกรรมกันก่อนกับทรชนคนป้นโลกนะคะถึงวันที่31ธันวาถ้าเต้นสายแดนเนี่ยมาให้ขายแล้วตั้งแต่วันนี้รวมถึงตู้ซูมอีโวแม่ทัพจักรวรรดิซามูไรสไตล์ญี่ปุ่นมาอีกแล้วนะและที่สำคัญตัวละครบูฟราไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเอามาขายเรียบร้อยจากที่เคยแลก็ไม่แลอีกต่อไปซึ่งมาดูกันว่าพี่จะต้องซูมกี่เพชรนะคะคืออยากจะบอกว่าพี่ค่อนข้างเกลือนะคะใครได้ยังไงก็มาบอกกันได้นะคือพี่ว่ามันเริ่มไม่คุ้มแล้วล่ะถ้าเป็นตู้สุ่มแบบนี้ถ้า3ครั้งไม่ออกแล้วนี่เรียกว่าเกลือค่ะขอลองสุ่มทีละครั้งก็ไม่ออกค่ะทุกคนคืออันนี้900กว่าเพชรแล้วนะไม่ออกอีกเหรอขอ10กล่องสุดท้ายอุ้ยได้แล้วค่ะทุกคนตัวละครปุ๊บละโอเคก็อย่างที่บอกเป็นนักเกมเมอร์เนาะต้องมีผู้ชมถึงจะเก่งขึ้นนะคะโอ้โหแล้วดูสิใช้ไปทั้งหมด 1,260 เพชรหรือประมาณ300กว่าบาทและที่สำคัญมันออกหลังสุดเลยนะเนี่ยโอเคเราเข้ามาในส่วนเนื้อหากันก่อนเลยดีกว่าเนาะการที่เราจะเป็นสายแว้นหรือสายขับรถที่ดีได้มันก็ต้องมีแบบสกิลคอมโบต่างๆนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคนสามารถเอาฟอร์ดมาได้นะเพราะบางทีอ่ะเราจะต้องแบบแฉลบออกไปนอกวงก็มีนะแต่ตัวละครหลักที่พี่ใช้คือตัวละครเคค่ะคือสกิลของเขาเนี่ยสามารถทำงานได้ตอนอยู่บนรถ ไม่ต้องลงมากดเหมือนอล็อกนะคะส่วนช่องที่2เนี่ยพี่ใช้ของนิชาค่ะเผื่อในตอนที่เราโดนศัตรูอ่ะสกัดด้วยไอวอลแบบนี้นะคะช่วงที่ออกรถเนี่ยจะได้มีความเร็วมากพอค่ะที่จะขับหนีกระสุนแล้วช่องต่อมาก็คือของโนโทล่าค่ะแต่ของพี่เนี่ยเพิ่งเลเวล4เนาะมันจะเพิ่มเลือด5หน่วยต่อ3วินะคะแต่ถ้าเป็นเลเวลสูงก็จะ2วิแทนโอเคมันจะมีประโยชน์มากถ้าหากเราใช้ร่วมกับสกิลของเคค่ะเวลาเราโดนใครยิงเนี่ยระหว่างทางไม่ต้องปั๊มยาได้เลยนะเออเห็นเปล่าคือเลือดมันค่อยๆแบบช่วยกันฟื้นฟูอย่างไวอะค่ะทุกคน wow. และช่องสุดท้ายนะคะพี่ใช้ของมิเกลเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะไปขับรถชนคนค่ะซึ่งสกิลของมิเกลก็มีผลนะคะถึงแม้เราจะใช้ขับรถชนคนก็ตามถ้าเมื่อกี้นายไม่ลงจากรถนายก็รอดแล้วเพื่อนเห็นไหมคะเลือดเด้งขึ้นมาเลยต้องขอคาราวะศพสักครู่จริงๆอย่างที่บอกนะคะสามารถเอาฟอร์ดมาแทนมิเกลได้นะคะแต่นี่พี่เห็นว่ามันชนคนเยอะไงซึ่งก่อนที่จะไปดูคู่หูและสัตว์เลี้ยงกันเนี่ยพี่มินมีช่องของคนรู้จักมาแนะนำค่ะชื่อช่องว่า DL The Kid นะคะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันฮาฮาหน่อยเขาเพิ่งเริ่มสร้างนะคะก็สามารถไปดูเป็นกำลังใจกันได้เนาะถ้าใครชอบก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะโอเคและสัตว์เลี้ยงที่พี่จะเอาไปแน่นอนก็คือนาคน้อยค่ะเมื่อกดใช้ยาแล้วเนี่ยหลอด EP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและอย่างที่เรารู้กันเนี่ยตัวเคเนี่ยใช้หลอด EP เยอะมากเพราะฉะนั้นนาคน้อยเนี่ยแหละเหมาะที่สุดแล้ว yeah. และก็มีผลดีมากๆในตอนที่เราเล่นนอกหมองนะคะถ้าคนไหนยังไม่ได้ดูตัวละครเคเนี่ยก็สามารถดูในตัวไอมุมขวาบนนะคะรวมถึงข้อดีข้อเสียด้วย wow. มาทีนี้เราพร้อมกันทุกอย่างแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหโหลดเข้ามาแล้วนะคะเครื่องบินเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีดำฟ้านะอย่างสวยเลยและต้องมีน้องๆหลายคนนะน่าจะบ่นว่าทำไมมันเห็นขอบสีดำเออจริงๆแล้วเนาะคลิปนี้เนี่ยมันต้องเห็นทั้งแผนที่แล้วก็เลือดค่ะแล้วจากที่สังเกตนะคะตอนนี้ตัวละครเคของพี่มินทำงานตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วพี่พยายามไปลงที่ปลายสายนะคะ
เพื่อจะได้ให้เคเนี่ยเพิ่ม EP ไปเรื่อยๆเรดาร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบถึงรถยนต์ได้ด้วยนะคะนี่ข้างล่างเห็นแล้วมีรถสปอร์ตซึ่งก่อนที่เราจะออกเดินทางกันเนี่ยเราก็ควรจะฟาร์มของเล็กน้อยบ้างนะเป็นไปได้พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ปืนนะคลิปนี้ก็จะพยายามแล้วกันพยายามนะก็ต้องเข้าใจหน่อยถ้าเจอแบบมันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องอาจใช้ปืนบ้างนะคะเออโอเคแล้วก็หน้ากากคิวเนี่ยสำคัญมากเลยกับตัวเคเพราะมันเพิ่ม EP ได้ด้วยโอเคระหว่างนี้ขอฟาร์มก่อนนะคะทุกคนเปลี่ยนปืนอะไรให้เรียบร้อยโอเคในเมื่อของพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยคือแบบว่าใช้รถสปอร์ตนะคะความเร็วมันจะสูงสุดอยู่แล้วยิ่งใช้มิชาเข้ามาด้วยเนี่ยยิ่งกว่าฟ้าแดนฟีเรียสเฮ้ยแต่เจอเห็ดค่ะทุกคนกระโดดมากินก่อนนะเออแล้วพี่ก็เพิ่งพบนะคะข้อจำกัดของสกิลตัวละครเคมาอีกอย่างนึงน้องๆดูนะคะว่า EP ตอนนี้มันเกิน200เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนระบบมันเซตว่าถ้าหาก EP เต็มที่200แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่ม EP ได้โดยหน้ากากฮิวนะคะแต่วิธีอื่นอย่างเช่นฆ่าคนกินเห็ดแล้วก็นาคน้อยเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเหมือนมีคนมาข้างๆโอ้ยจังหวะนี้พี่ไม่ได้อยู่บนรถนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้ปืนเนี่ยโอเคเรียบร้อยขอบคุณที่เอาของมาฝากเรานะคะโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มเลยแบบนี้คือน้องๆสังเกตกันไหมคะว่าทุกครั้งที่พี่มินขึ้นรถเนี่ยพี่มินจะชักปืนชาร์จออกมาก่อนเสมอแล้วค่อยกดขึ้นไปขับรถนะคะเพราะเวลาเรากระโดดลงมาเนี่ยเราก็จะถือปืนชาร์จอยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับไอวอค่ะเผื่อเจอศัตรูระยะประชิดนะคะกระโดดลงมาจะได้ยิงได้ทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอีกทิคความรู้ดีๆนะคะโอเค A few moments later โอ้โหและตอนนี้พี่ก็ขับมาถึงเขตคาตูแล้วไม่มีคนนี่ไงไอวอเขียวมาเลย จริงๆตอนแรกพี่มองไม่เห็นนะเพราะแบบมิชามันค่อนข้างเคลื่อนที่ไวอะเราต้องกลับไปชนเขาหน่อยนี่คือแบบวนรถกลับมาชนเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนายแต้มบุญสูงมากอ่ะ สองรอบแล้วนะเพื่อนเดี๋ยววนกลับไปใหม่ก่อนเอ้ยเราล้อเล่นนายอย่ายิงรถเนาะ แล้วก็ความเร็วตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ170กว่าส่วนมิชาเนี่ยก็ช่วยทำให้ลดความเสียหายของรถยนต์ได้ด้วยนะพี่ว่าอาจจะเป็นแบบทั้งตกจากที่สูงรวมถึงการโดนคนยิงนะคะเอ้ยแล้วอะไรนั่นอ่ะเมื่อกี้มีคนไงทุกคนพี่ขอตีวงกลับไปชนเขาก่อนแล้วที่สำคัญนะคะห้ามใช้รถจี๊ปเด็ดขาดในการทำภารกิจนี้ค่ะเนื่องจากรถจี๊ปเนี่ยเป็นตัวดึงกระสุนเลยค่ะคือปกติแล้วถ้าเป็นรถสปอร์ตใช่ป่ะมันจะยิงโดนรถเว้ยแต่ถ้าหากเป็นรถจี๊ปเนี่ยยิงโดนคนรัวๆเลยค่ะเห็นไหมเอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีใช้รถสปอร์ตกับรถกระบะลอยละลิ้วเลยค่ะโอ้เมื่อกี้ชนแรงมากอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตั้งไอวอลก่อนลาก่อนนะชุดซีซั่น1ซะด้วยโอเคที่เมื่อกี้ต้องตั้งไอวอลเพราะมันยังมีคนที่อยู่ในคาตูนะคะแล้วตอนนี้รถของเรานะคะก็ใกล้ระเบิดแล้วเหลือครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาใช้เป็นรถกระบะแทนแล้วกันเนาะอย่างที่บอกนะคะใช้รถสปอร์ตกับรถกระบะนะคะมันไม่ล็อกตัวและความเร็วของรถกระบะอยู่ที่130นะคะอันนี้มิชาเวลของพี่ยังไม่ตันนะประมาณเวล5หรือเวล4นี่แหละจำไม่ได้เฮ้ย hey. มีคนนะทุกคนนี่เฮ้ยครั้งนี้กระเด็นไม่ไกลค่ะถ้าลองเทียบกับคนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เหมือนจะไปดาวอังคารไหนขอดูหน่อยเฮ้ยนายก็มีไอวอลทำไมนายไม่มากั้นเนี่ยอู้หูไอวอลเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเก็บไอวอลนะคะไปให้หมดเลยเพราะเผื่อตอนที่วงบีบเนี่ยเราจะได้เอาไอวอลดันศัตรูจะได้ไม่ต้องไปยิงเขานะคะเดี๋ยวตอนนี้วงมันเริ่มบีบแล้วเดี๋ยวพี่ไปหัววงก่อนแล้วกันนะคะมุมที่แคบที่สุดของวงค่ะแล้วตอนนี้พี่มาอยู่ในหัววงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครแคมป์ค่ะเนี่ยทุกคนดูสิคะอันนี้คือวงท้ายๆแล้วนะแต่เมื่อมีสกิลของโนโทล่ากับเคเนี่ยทำให้เห็นเลยนะว่าเลือด HP อ่ะแทบไม่ลดเลยนะคะเป็นลดแต่ EP แทน wow. และตอนนี้จบที่ด่านพีคค่ะ
เมืองพีคเนี่ยเป็นทางโล่งนะคะเหมาะสำหรับการขับรถอย่างยิ่งยวดเดี๋ยวพี่เปลี่ยนมาเป็นบิ๊กฟุตแล้วกันค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างอึดนะรถนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนยิงกันตายมาแล้วค่ะพี่ขอลองเช็คสำรวจรอบๆพีคก่อนแล้วกันนะลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนจุดมันขึ้นแถวๆนี้นะโอ้โหนี่กองศพใช่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วคนนั้นเขาอยู่ไหนเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ต้องวนรอบพีก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามันมีคนอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้เหลือ4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวมีคนยิงรถพี่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอหลบตามเนินไปก่อนนะเฮ้ยแล้วอันนั้นอะไรดำๆคนใช่ไหมเอ้ยนี่เต็มๆค่ะทุกคนอ้าวไอ้เดี๋ยวคือถ้าหากชนคนแล้วเขาไปกระเด็นออกนอกวงแปลว่าพี่ไม่ได้คิวค่ะทุกคน ต้องชนให้เข้าวงค่ะเฮ้ยนี่ไงเฉี่ยวไปดิโดนด้วยค่ะเห็นไหมคือถ้าชนคนแล้วมันมาตายในวงคือเราได้คิวค่ะทุกคนเหลืออีก1คนแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่จะทำภารกิจนี้สำเร็จด้วยเอ้ยขอให้อย่าเจอตึงเฮ้ยสวยมากค่ะทุกคนแล้วเขาก็เสียชีวิตอีกแล้วนะเอ้ยครั้งนี้พี่ทำภารกิจสำเร็จค่ะทุกคนถ้ามันนับที่ชนเนี่ยพี่ก็ได้6คิวแล้วนะแล้วถ้าใครจะเอาวิธีนี้ไปเล่นในโหมดแรงเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะแต่ในโหมดแรงอ่ะคนจะมีสกิลในการหลบรถมากขึ้นค่ะต้องระวังหน่อยนะอาจจะช่วยในการไต่แรงได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงที่1นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยติดอันดับ10แน่ๆค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่